ฮะตอนขายตราสารหนี้ทุกคนก็บอกเป็น investment grade หมดหรือเกรดดีหมดแต่ตอนที่มีปัญหาภายใน 2-3 วันเกรดมันลงจาก BBB บวกมันเหลือดีเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยเตือนในเรื่องของการส่งสัญญาณว่าตราสารหนี้นั้นจะมีปัญหาคำถามต่อมาว่าเอ้าก็ไม่ได้แปลว่าทิสจากอันดับแล้วให้ดูเครดิตเรตติ้งอย่างเดียวแล้วค่อยลงทุนได้อันนี้ผมเข้าใจฮะแต่คำถามคือถ้าดูไม่ได้แล้วจะจัดไปทำไมล่ะฮะอันนั้นคือโจทย์ที่มันผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของการจัดเครดิตเรตติ้งนะครับแต่พอสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาพอเราเห็นวิกฤตในตัวของตราสารหนี้เนี่ยมันไม่ได้สามารถช่วยเตือนนักลงทุนได้เลยเนี่ยคำถามก็คือว่าเอ๊ะและการจัดเครดิตเรตติ้งเนี่ยเพื่อให้มันมีแค่ครบเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงเออมันเป็นเรื่องที่มันผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเรื่องอื่นๆผมก็เลยพูดจริงๆนะผมก็เลยไม่ค่อยสนใจอ่ะเพราะเรื่องหลักๆที่ของเขามาเนี่ยเรายังขบประเด็นไม่ออกเลยอ่ะนะครับข่าวนะครับอื่นๆผมว่านอกจากเรื่องของทางศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเรื่องอื่นผมว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเรื่องค่าเงินบาทแข็งเร็วผู้ว่าแบงค์ชาติวันนี้ก็ออกมาพูดครับว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับเรื่องการเมืองน่าจะเป็นเรื่องหลักในระยะสั้นมากกว่าถามว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเอาตรงๆเลยนะแถวเนี้ยถ้าไม่มีข่าวดีมากๆหรือไม่มีฝรั่งเข้ามาอัดมากๆไล่มากๆผมไม่ซื้อฮะนะครับตัวเลขปิดวันนี้1652ผมเคยบอกว่ารอบนี้ไม่เกิน1677ก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ภาพนี้จะเปลี่ยนได้จะเป็นลักษณะยังไงรู้ไหมฮะอยู่ดีฝรั่งเข้ามาอัดซื้อขึ้นแรงกระชากขึ้นแนวโน้มเปลี่ยนฟันโฟเข้าแต่ณจุดนี้เรายังไม่เห็นเลยครับถ้าเผลอๆนะครับใกล้ๆวันเลือกตั้ง24มีนาเนี่ยสถานการณ์อาจจะทำให้ตราหุ้นผันผวนกว่านี้ได้เยอะเอาง่ายๆเลยมีโอกาสลงนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบฮะใจเย็นๆครับรออยู่เฉยๆถึงเงินสดก่อนเล่นไปแล้วรอบหนึ่งรอถึงเงินสดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็นดีเด็กวันนี้ปรับตัวลดลงไป 3.09 จุดนะครับ 1,652.64 45,882 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ปตท.ลงไป75สตางค์อันดับ2ทูบวกไป25สตางค์อันดับ3แอดวานซ์บวกไป2.50 อันดับ4ควงเจริญลงมา3.50 อันดับ5 CPO ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ6 EA ลงมา50สตางค์อันดับ7ปตท.สผ.ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ8 PTTGC ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ9 IRPC บวกไป10สตางค์อันดับ10 Thai Oil ลงมา75สตางค์ครับสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนครับสถาบันในประเทศซื้อ 2,700 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ281ล้านต่างชาติครับขาย 2,444 ล้านนักทุนในประเทศขาย537ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.02% ครับหางเสงลงไป 0.23%สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.26% จาการ์ตาบวกไป 0.01% โซคอมเมอร์ซิตเกาหลีใต้บวกไป 1.1% ไต้หวันลงมา 0.02% มายุโรปครับยังคึกคักต่อเนื่องครับบวกต่อเนื่องครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกอยู่103จุดครับดัชเยอรมันบวกอยู่ 0.36% CAC 40บวกอยู่ 0.75% ฟุตซี่100บวกอยู่ 0.31% ครับมาดูในเรื่องของราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 19,350 ขายออก 19,450 ส่วนราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนแปลงครับบาทต่อดอลลาร์ 31.33 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ